ถามว่าไปอยู่ในวงอย่างเงี้ยเขาคุยกันใหญ่ไหมครับคุยเบี้ยใหญ่ไหมครับเฮ้ยพี่เอเบี้ย2,500ติดเมโม18เมโมยังไม่ได้แก้เลยอ่ะมีไหมอ่ะไม่มีเขาคุยกันโหเรียก8ล้านคุณ100ล้านคุณ200ล้านเขาคุยกันอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดใหญ่ตามเขาไหมครับมันได้วิธีการเยอะนะครับเขาบอกว่าวันนี้ตัวแทนของผ้าขาวเวียงไปยังไงก็จะได้ผลอย่างนั้นจริงไหมฮะเหมือนทัศนคติอะครับถ้าวันนี้คุณบวกคุณไปอยู่คนบวกมันยิ่งบวกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้คุณบวกคุณโยนไปอยู่คนลบลบเลยไหมฮะเคยเจอลบกับลบไหมฮะโอ้หัวล้อเลยเราเคยเจอใช่ไหมครับเฮ้ยนายขายน้ำขายไม่ได้เลยและนายขายไม่ได้เหมือนกันเลยปานเลยปานจากอาชีพนี้บอกเราแล้วว่าขายตรงไหมแล้วแนวนี้เคยได้ยินไหมฮะไปหาอะไรอย่างอื่นทำอะไรวะหลุดจากเฟรมอาชีพระวังนะครับน่ากลัวนะครับผมเคยโดนดึงมาเยอะมากนะครับแต่ผมก็ต้องยืนหยัดนะครับสุดท้ายคนที่ดึงไปก็ตายฮะจากอาชีพบริษัทแต่เรายังยืนหยัดอยู่ได้นะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนเข้าไปแต่ละคนชอบเพราะเขาเป็นคนพวกนี้ก็จะคิดใหญ่เขาจะมีมุมมองในการทำงานแปลกๆให้เราก็ปีให้เราได้แบบสนุกอะครับมันคุยกันภาษาเดียวกันนะครับท็อปเดียร์อย่างที่บอกไปนะครับไม่เคยคิดทำมาก่อนวันที่ตัดสินใจทำเพราะว่าเก็บเคสใหญ่บังเอิญเก็บเคสใหญ่ได้2,700,000ต้นปีปลายปีเลยทำให้ติดแรงกิ้งเฉยเลยแต่ไม่มีทีมของเขาครับนะฮะตอนนั้นอันดับก็หล่นมาจากเดือนกุมภาจากที่2หล่นมาเป็นที่3ที่4ที่5ที่7ที่9ที่10ที่11หล่นมาเรื่อยๆนะครับจนเหลือเวลาอีก2สัปดาห์จะหมดละเขาก็จัดสโมสรท็อปเดียร์มาเชิญคนที่เข้าแรงกิ้งเข้าสโมสรเราก็อยู่ในแรงกิ้ง1ใน30ก็เลยได้เข้าแต่ถามว่าตอนนั้นตัดสินใจทำมั้ยฮะไม่เอาแล้วใจถอดแพ้ไปแล้วบอกเลยตอนนั้นผมหาทางลงด้วยตัวเองนะด้วยการบอกว่าก็ผมไม่มีทีมอ่ะผมมีข้อแม้แล้วอ่ะผมมีทางถอยแล้วอ่ะคนอื่นก็มีทีมกันหมดเลยคนที่ได้ตัวเลขกันคนที่แบบได้แรงกิ้งกันหมดเลยแต่ผมไม่มีทีมถ้าผมจะไม่ได้วันนี้ผมก็บอกคนอื่นแล้วว่าก็ผมไม่มีทีมไงแต่มันคืออะไรครับคำแก้ตัวจริงว่าแฟนเหมือนรู้ครับบทนักโมติเวชั่นคันแท้ของผมเอาจดหมายฉบับหนึ่งมาให้นะครับในจดหมายนั้นผมเปิดมาไม่มีข้อความเขียนสักฉบับสักตัวอักษรไม่มีเลยนะฮะแต่เป็นรูปรูปเดียวครับเป็นรูปอัลตราซาวด์ครับตอนนั้นแฟนผมกำลังท้องผมก็อึ้งไปแป๊บนึงยืนนิ่งๆแล้วก็เดินวนรอบห้องประชุมอย่างนี้ครับประมาณ3รอบเดินวนเดินวนเดินวนแฟนถามเป็นอะไรไม่รู้กูช็อกอยู่ๆจะเป็นพ่อคนงงไงก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองอีกมโนยแล้วว่านี่ไงเขากำลังมาให้เราสักอย่างนี่ไงเขากำลังมาบอกกับเราว่าเขาอยากเป็นลูกของใครบางคนไม่ใช่ลูกของใครก็ได้สักคนผมเริ่มคิดเข้าข้างตัวเองแล้วว่าลูกของผมจะต้องเป็นไม่เอวิวันก็สวรรค์จริงไหมฮะเขาจะต้องเป็นคนคนหนึ่งให้ได้ผมตัดสินใจลุกขึ้นมาทำทันทีวันนั้นวิทยากรโชคดีมากครับพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟประเสริฐเด่นดวงเราพี่เองมาพูดเกี่ยวกับบทกระถิ่นชีวิตนะครับก็ไปขอคนมีตังขอคนมีตังว่าวันนี้พี่ครับพี่ทำบุญมาเยอะแล้ววันนี้มีกระถิ่นกองหนึ่งอยากให้พี่ร่วมทำนะครับตัวอย่างพี่มันทานกระถิ่นกองนี้ได้ไหมครับกระถิ่นกองนี้ชื่อว่ากระถิ่นชีวิตผมและครอบครัวผมเอาบทนี้ไปคุยกับลูกค้าไม่คิดเยอะแล้วครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันลูกค้าถามว่าเป็นยังไงครับพี่ครับกระถิ่นกองนี้กองละ3 ล้านสิ่งที่มันได้มาครับมันคือชีวิตของผมและครอบครัวผมแต่สิ่งที่มันตามมามันคือความสุขทั้งหมดของครอบครัวพี่วันนี้พี่ทำกระถิ่นกับผมกองนี้ได้ไหมครับเป็นเจ้าบ้านผมได้ไหมครับลูกค้าผมก็ตกใจแล้วก็พูดมาประโยคนึงว่าเป็นตอแต่ที่เป็นอิสลามนะ คือเราต้องมีข้อแม้ในการแข่งประกันนะครับ ตอนนั้นเราอยากได้ไหมครับ ไม่เป็นไรพี่กระถิ่นกองนี้เขาไม่ถือครับโอเคถ้าได้ก็ทำท้ายวันนั้นผมปิดเบี้ยประกันมา3ล้านทำให้เป็นออฟเดียอันดับ5ภาคประเทศไทยครับอันดับ4อันดับ4นะครับเป็นอีกหนึ่งอันเขาบอกว่าทำแล้วก็ทำอีกจริงนะฮะอันนี้ครับเบี้ย3ล้านเทปเดียวจุดประกันถ้าจะผิดตัวเงิน120 ล้านนะครับอนุมัติเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าทำแล้วต้องทำอีกจริงนะความสำเร็จต้องทำอีกเดี๋ยวก็จะหาว่าฟุกก็เลยทำเพิ่มนะครับทำไปปีที่2หนักกว่าเดิมเพราะเรารู้ว่านี่คู่แข่งเดิมจริงไหมฮะโหดๆทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะพลิกได้เราต้องมีเคสใหญ่ผมก็เลยเฝ้าฟูฟักเคสใหญ่มาเคสหนึ่งดูแลมาทั้งปีเลยนะครับตอนนั้นเหลือเวลาอีก1เดือนนะครับแรงกิ้งผมอยู่อันดับประมาณ32เห็นไหมฮะไม่ติดศูนย์เขาเลยเหลือเวลา1เดือนนะครับ
มีโอกาสไปเก็บเบี้ยปีต่อเขาเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเบี้ย3ล้านที่ผมขายไปเมื่อกี้นี้จำได้ใช่ไหมฮะไปเก็บเบี้ยปีต่อวันที่20พฤศจิกาไม่คิดเยอะครับขายต่อเลยครับเสนอลูกค้าว่าพี่ครับวันนี้พี่จำได้ไหมครับความฝันที่พี่คุยกับผมมาทั้งปีคือผมดูแลมาปีนึงไม่ขายเลยนะฮะบ่งเลยพี่จำได้ใช่ไหมครับพี่มีความฝันว่าพี่อยากจะมีพื้นที่ฟาร์มใหญ่ๆอยู่ที่เขาใหญ่ขี่ม้า2ตัวเลี้ยงวัวจากอเมริกาทั้ง 2-3 ตัวไม่ต้องสนใจว่ากำไรหรือขาดทุนแต่พี่ครับทุกความฝันต้องมีค่าใช้จ่ายจริงไหมครับถ้าวันนี้พี่พักมือธุรกิจแล้วลูกพี่บริหารธุรกิจแล้วขาดทุนหรือมีปัญหามาขอเงินพี่ช่วยไหมครับก็ต้องช่วยถ้าญาติพี่น้องเดือดร้อนมาหาพี่ช่วยไหมครับก็ต้องช่วยจริงไหมครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับทุกความฝันต้องมีค่าใช้จ่ายวันนี้ผมขอมีพื้นที่ข้างความฝันพี่คอยดูแลพี่แล้วก็ไม่ก่อนชีวิตได้ไหมครับลูกค้าก็อึ้งพี่ครับวันนี้ครับคนหลายๆคนมาเข้าใจในคำว่ารักแต่น้อยคนนักที่รักเห็นเข้าใจหากวันนี้หัวใจพี่แทนค่าด้วยคำว่ารักขอให้น้องวันนี้พี่รักเอาคำว่ามั่นคงไปตั้งอยู่กลางใจพี่ได้ไหมครับคุณประโยคไหมฮะประโยคพี่ทิวไปเล่นกับลูกค้าครับลูกค้าหัวล้อมันเอางี้เลยเหรอครับพี่แต่ผมจริงใจครับลูกค้าบอกแล้วมันยังไงอ่ะพี่ไม่ต้องเยอะครับพี่ทุกปีพี่ส่งเบี้ยผมปีละ10ล้านนะพี่แล้วพี่จะมีเงินคืนมา10ล้านไปตลอดชีวิตครับพี่คุยอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะผมวางแผนให้ลูกค้าเสร็จหมดเลยนะครับก็เลยบอกว่าไปทางนั้นขอเร่งเลยนะครับปีนั้นปีผมแทบไม่อยู่กับลูกเลยพอลูกคลอดน่ารักไหมฮะผมไม่มีอะไรกับลูกเลยนะเพราะผมวิ่งออฟเดอะเยียร์ตลอดเลยแต่ผมก็ทำเพื่อเขาอะเนาะเนี่ยนะครับสุดท้ายครับลูกค้าบอกทำยังไงพี่โอนเงินให้ผมมาทุกวันห้ามเกิน2ล้านพี่เพราะถ้าเกิน2ล้านปุ๊บมันจะต้องติดเอกสารทางแบงค์จริงป่ะฮะลูกค้าโอนมาวันแรกครับมันอาจจะตัดไปนะครับเห็นไหมฮะวันแรกวันที่22ลูกค้าโอนมา1.9 ล้านทันทีที่เงินเข้ามากรี๊ดสลบเลยครับไม่บอกใครด้วยครับว่าเก็บเบี้ยมาเพราะผมถือคติว่าเงินไม่ครบผมไม่พูดเพราะถ้าพูดมันจะเป็นล้าน ลูกค้าจะพูดว่าส่งมา5 ล้านเอาครึ่งวินก่อนก็ได้แต่สำหรับผมมันพอไหมไม่พอลูกค้าโอนมาก็ผมเงียบแต่ดีใจนะครับปึ๊บโอนมาต่อมาครับวันรุ่งขึ้นโอนไปอีก1.3 ล้านโอนเงินสดเข้าบัญชีผมตอนบ่ายโอนไปอีก1.85 ล้านไปแล้วดีใจไหมฮะบอกแฟนแล้วครับวันนี้กีแต่งคนไม่ไหวแล้วครับน้ำตาไหลเลยครับวันต่อมารุ่งขึ้นลูกค้าโอนอีก1.6 ล้านตอนบ่ายโอนอีก1.5 ล้านแล้ววันสุดท้ายโอนอีก1.5 ล้านสุดท้ายลูกค้าโอนให้ผมเบี้ย10 ล้านครับผมติดเข้าไปเยอะมากเท่าเลยครับมีน้องแซวว่าหนูทำมาทั้งปีโดนพี่ตอบแต่ก้านคอสลบไปเลยเคสนะครับก็ไม่เป็นไรก็สนุกกันครับแข่งกันรวยออฟเดอะเยียร์เบี้ยแคชเชียร์เช็ค10 ล้านครับแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะครับลูกค้าโอนเกินไปอีกวันนึงโอนอีก1.1 ล้านนะครับโอนอยู่ในบัญชีผมประมาณ 3-4 เดือนลูกค้าบอกไม่เป็นไรเก็บไว้นั่นแหละพี่มิลลี่โอ้แต่ผมอยากได้ไหมอ่ะอยากจะก็สุดท้ายก็คือลูกค้าไปครับแต่คือลูกค้าไปแค่ 800,000 ครับเพราะขาดเพิ่มอีก 200,000 ก็เป็นไรพี่ต้องซีเรียสมีอยู่ผมอยู่ร้านนึงพี่ก็เดี๋ยวหากปีต่อไปเอาเนี่ยให้ 200,000 ได้ผมได้800,000 ใช่ไหมพี่ก็จ่ายเพิ่มกับผมมาไอ้เบี้ย2.7 ล้านอ่ะก็จ่ายไปเนี่ย2 ล้านจบแล้วที่เหลือผมจัดการให้ขายง่ายๆไหมครับลูกค้าทำไหมครับทำเพราะอะไรครับเพราะผมต้องปิดพอปิดออฟเดอะเยียร์ปีที่ผ่านมาเสร็จปุ๊บผมต้องปิดอะไรต่อครับทีโอทีเนี่ยครับออฟเดอะเยียร์นะครับทีโอทีเห็นไหมครับสุดท้ายก็ได้เบี้ยลูกค้ามาเพิ่มอีก1.1 ล้านนะครับก็ได้ทำให้เดือนสุดท้ายผมปิดTOT ครั้งแรกในชีวิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อผมโคตรอยากสร้างตำนานเลยเพราะผมบอกว่าวันนี้ถ้าคุณปีติดปีแรกติด MDRT ปีที่2คุณเป็น COT ได้แล้วอ่ะแล้วถ้าปีที่3คุณเป็น TOT แบบเรียงกันมาเลยอ่ะโคตรเท่อ่ะแต่ถ้าปีแรกคุณเป็น MDRT ปี2เป็น COT ปี3เป็น MDRT ปี4เป็น MDRT ปีที่5เป็น MDRT ปี6เป็น COT กว่าจะเป็น TOT อ่ะมันไม่เรียงอ่ะผมว่ามันไม่เท่นะดังนั้นโอกาสมันทำได้มีแค่ครั้งเดียวจริงป่ะผมก็โฟกัสกลับต่อในตัวด้านสุดท้ายเลยปิดทีโอทีครับวันนั้นพาลูกไปขายได้เลข1 ล้านนะทีโอทีขายล่าสุดเราได้สายสะพายนะครับเห็นไหมครับมันอาจจะมองดูง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกไปผมทำเยอะนะผมเล่นเกมครับสุดท้ายเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับหมดเวลาแล้ว
ชอบมาริโอ้ยมากสำหรับผมเรียกว่ามุกหนักแก่นะครับใครเกิดทันก็รุ่นเดียวกับผมครับผมนะครับวิชาการดีเกิดสูงแรงนะครับแต่อย่าลืมเติมน้ำมันที่เรียกว่าความทะเยอทะยานนะครับอย่าใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะวันนี้คนโง่เรียนรู้จากตัวเองนะครับคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นแล้วมาดัดแปลงเป็นตัวเองนะครับครูบอกว่าถ้าวันนี้มันเรียนแบบโง่ๆกรรมกรก็สำเร็จได้จริงป่ะฮะคุณต้องมาดัดแปลงเป็นตัวของคุณเองด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้ระวัง AA นะครับหน้าสุดท้ายเลยละกันหมดเวลาแล้วอันนี้ก็เลยหลังภาพก็ความสำเร็จที่ได้จาก AA เติมเต็มจิตวิญญาณนะครับผมได้กลับมาไม่เป็นไรผมขอเป็นหน้าสไลด์หน้าสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับที่ผมอยากเห็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดคือการเติบโตนะครับสุดท้ายบ้านในฝันครับก็ได้เกิดจากเองทั้งหมดนะครับปีที่ผ่านมาเงินออกก็ปิดบ้านเลย2ปีนะครับถอนประกอบเล่นครับผมถอนมา11ล้านให้คุณพ่อคุณแม่นะครับให้เงินเกษียณไปเที่ยวนะครับให้คุณภรรยานะครับเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราเสือถ้ามันอิ่มมันก็คือรูปแบบเช่นจริงว่าครับเราต้องให้เขาให้อิ่มนะครับแล้วเราจะมีปัญหาชีวิตเลยนะครับเขาจะเป็นลูกแมวที่น่ารักมาตลอดเวลานะครับจบปัญหาชีวิตไปนะครับซื้อรถนะครับเติมจิตวิญญาณตัวเองนะครับจนถึงหน้าแล้วนี่ก็ปีที่ COT แล้วก็ TOT นะครับก็ข้ามไปเลยนะครับลูกสาวครับเจ้าของเงินผมทั้งหมดนะครับไม่ใช่เงินผมแล้วครับให้ลูกหมดแล้วนะครับก็บริจาคทุกปีนะครับผมเชื่อในการที่ให้ได้นะครับอันนี้สุดท้ายหน้าสไลด์ของหน้าสไลด์นี้กันนะครับเดี๋ยวผมบอกผมเติบโตตามสเต็ปผมเข้ามาอาชีพปีแรกปี2555ผมเป็นท็อปเอเจนต์นะครับไม่ได้ขายเด่นเลยอ่ะเบี้ย AVC 204ปีนั้นผมมีรายได้420เขาบอกว่า AVC เท่าไหร่ผมได้รายได้ประมาณเท่าตัวจริงไหมฮะเหมือนแค่หลายคนในที่นี้ไหมครับเห็นไหมผมไม่เติบโตมาประสบความสำเร็จปุ๊บปั้งเลยเห็นไหมปีที่2ผมเป็นอะไรครับ MDC เองเห็นไหมแต่ MDC ทำให้ผมมีรายได้ล้านกว่าเพราะ MDC ประมาณ 450,000 จริงไหมครับปีที่3ผมเป็น MDRT รายได้ผม3ล้าน3เห็นไหมเขาบอกว่าคุณไม่ต้องสำเร็จเป็นออฟเดอะเยียร์หรอกแต่คุณเป็น MDRT 10ปีติดกันคุณก็รวยรู้เรื่องแล้วจริงไหมครับแต่ปีที่4ครับผมวิ่งออฟเดอะเยียร์เป็น COT ปีแรกรายได้ผมขึ้น10ล้านเลยนะครับปีล่าสุดครับทำออฟเดอะเยียร์ต่ออีกปีแล้วเป็น TOT ครับรายได้ผม13ล้าน7ที่ออกมาและปีที่ผ่านมาปีนี้เองสดๆร้อนๆคิวแรกครับผมออกมา2ล้าน5คิวแรก3เดือนรายได้ AA ทั้งหมด5ปีกับอีก2เดือนนะครับ3เดือนเนาะผมได้ไปทั้งหมด31ล้าน5แสนกว่านะครับนะครับวันนี้ก็บอกว่าความสำเร็จมันไม่ยากความกดดันมันอยู่กับอาชีพเราอยู่แล้วนะครับวันนี้อาชีพเราหนีความกดดันไม่ได้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเต้นรำท่ามกลางสายฝนคุณอยู่กับความกดดันได้และความกดดันเพื่อนคุณความสำเร็จจะเป็นของคุณครับขอบคุณครับ